ในโอกาสที่บรรดานักวิชาการเสี่ยวซานทางด้านการท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนผลสำเร็จและแนวคิดใหม่ๆในการหัวมือและการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวในภาคพื้นและสากลในกองประชุมสัมมนาท่องเที่ยวอาเซียนที่เป็นวาระหนึ่งของมหกรรมท่องเที่ยวอาเซียนปี2024ในวันที่5หาสหบมังกร2024ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกได้มีกองประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวอาเซียนที่เป็นเวลาหนึ่งของงานมหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน2024กองประชุมครั้งนี้ประกอบมีหลายหัวข้อที่สำคัญและน่าสนใจเป็นต้นแม่นปัญหาความยืนยงของการพัฒนาการท่องเที่ยวการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อโฆษณาการท่องเที่ยวการนำใช้ท่าแฮงการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยืนยงท่านอินทิเดินสวรรค์ประธานกลุ่มบริษัทอินทิราเป็นหนึ่งในผู้บรรยายจากลาวและจากอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวหลายด้านได้นำเสนอการนำไส้ทาแห้งการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยืนยงได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวโทรทัศน์แห่งชาติลาวว่าการนำไส้ทาแห้งการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยืนยงถือว่าเป็นอีกทาแห้งหนึ่งของการท่องเที่ยวในลาวสิ่งสำคัญงานสัมมนาครั้งนี้นอกจากตนเองได้บรรยายแล้วยังได้รับฟังบทเรียนด้านการท่องเที่ยวจากเซลซาด้านการท่องเที่ยวจากต่างประเทศการเสนอมื้อนี้มันอยู่ในหัวข้อการท่องเที่ยวผจญภัยที่สามารถขับเคลื่อนไปในทางที่ว่ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเนาะหรือว่าคล้ายๆกับการท่องเที่ยวอนุรักษ์แบบผสมมีส่วนร่วมนี้ของข้าพเจ้านี่มันเน้นหนักเรื่องการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อธรรมชาติและก็กับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมก็ลงเลิกเกี่ยวกับว่ากิจกรรมที่เฮ็ดนี่เฮาสิเอาเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาแนวใดการมีส่วนร่วมของชุมชนแนวใดเนาะก็เฮ็ดให้บรรดาผู้เข้าร่วมนี่เขาเจ้าก็สนใจและอีกอันนึงที่เขาเจ้าเห็นก็แม่นจุดเด่นของการท่องเที่ยวประเทศลาวอยู่ในเรื่องธรรมชาตินี้ยังมีหลากหลายนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนบทเรียนกันในการวิธีการบริหารจัดการหรือว่าการเฮ็ดเวียกกับชุมชนแล้วยังเป็นการโฆษณาแบบในตัวเลยต่อกับผู้มาฟังได้หลายเลยเพราะว่าในเมื่อนี้ตอนเช้าก็มีหัวข้อทั้งลักษณะว่าเฮาเฮ็ดการตลาดแนวใดเพื่อเอาการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบเนาะหรือว่า responsible tourism นี้มาเป็นตัวดึงเนาะซึ่งว่ามื้อเช้านี่ก็มีผู้บรรยายจากยุโรปผู้นึงเพิ่นมาแล้วมีจากไทยแดงจากฝรั่งแล้วก็มีคนลาวของหัวคนนึงตัวนั้นก็เป็นอีกตัวนึงก็ถือว่าเฮาได้แชร์ว่าข้าเจ้าเฮ็ดการตลาดแนวใดอยู่บ้านข้าเจ้าอันที่2มาแล้วมันล่าสุดคือว่าข้าพเจ้าสนใจแฮงจากTikToker คนหนึ่งจากมาเลเซียที่เพิ่นมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียทุกมื้อนี้ซึ่งว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกระแสที่มาแฮงหลายเนาะแล้วเราก็ได้เอา data เอาข้อมูลต่างๆมาแชร์อยู่ในหั่นซึ่งเฮาเห็นว่าโอเคผู้ประกอบการลาวนี่ต้องบ่ทิมหรือว่าต้องกะเกี่ยมแล้วว่าโซเชียลมีเดียมันมีอิทธิพลหลายสำหรับวงการทุกๆวงการโดยเฉพาะวงการท่องเที่ยวด้านผู้เข้าร่วมรับฟังที่มาจากบริษัทท่องเที่ยว Family ได้ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวในลาวเห็นได้ทาแห้งโดยเฉพาะแม่นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในนครหลวงจันทน์ที่เป็นเฮือนต้นไม้สามารถพักผ่อนดื่มชากาแฟและการท่องเที่ยวแบบผจญภัยอยู่ภาคใต้ของลาวจำนวนหนึ่งก็ได้ข้อมูลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆหลายคือสถานที่คือที่เพิ่นว่าวังกี้นี่นอกก็คือจะมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเปิดหลายบอนเช่นเป็นห้างกาแฟต้นไม้แบบนี้ด้วยก็จะได้สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆแล้วก็พาลูกค้าไปเที่ยวธุรกิจของเฮานี่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คือเที่ยวทั้งภายในแล้วก็เที่ยวทั้งต่างประเทศแบบนี้ด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ของพวกเฮาก็เป็นแค่คนไทยแล้วก็เกาหลีจีนก็มีแน่บางส่วนแบบนี้เจ้าพอดีได้สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่มาในมื้อนี้เนาะก็จะได้พาลูกค้าเพิ่นไปเที่ยวในกองประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีและมีความหมายสำคัญเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมและบรรดาวิชาการเซลซาได้แลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบรรดาจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในเขตอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จากผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จด้านการท่องเที่ยวทางภายในและภาคพื้นโดยได้พร้อมกันเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยวจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดสำคัญของภาคพื้นและอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมและสนทนาเกี่ยวกับวิธีการบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อให้มีการเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวและความเชื่อเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวนั้นผ่านเรื่องราวประวัติความเป็นมาเติมอีก